เอาละครับเราไปดูประเด็นเพิ่มเติมกันที่จังหวัดชัยภูมิครับรอบนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านมีคนมาหลอกครับบอกว่าจะไปขายฝากที่ดินชาวบ้านก็ไปเกี่ยวโยงกับกระบวนการดังกล่าวหลายๆคนก็บอกว่าปัจจุบันอาจจะไม่มีที่ดินทำกินแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันกับทีมล่าความจริงครับก็ต้องพูดมาก็ได้แต่ร้องสิละเวลานายทุนเขาโตมาเขาก็ได้แต่ให้วิไลวันบุญเจิดหญิงวัย63ปีถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อรู้ว่าบ้านไว้อยู่อาศัยรวมถึงผืนนาที่ไว้ทำกินต้องถูกนายทุนยึดหลังไม่มีเงินไปไถ่ถอนคืนกลับมาวิไลวันถูกนายหน้าซึ่งเป็นคนพื้นเพเดียวกันหลอกให้ขายฝากที่ดินทั้งที่ดินบ้านพักและที่ดินผืนนาจำนวนกว่า17ไร่โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดได้ประเมินที่ดินทั้งหมดนี้เป็นเงิน 800,000 บาทแต่วิไลวันได้เงินคืนกลับมาเพียง 150,000 บาทส่วนอีก 650,000 บาทถูกนายหน้าเอาไปโดยออกอุบายว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินสำหรับจ่ายดอกเบี้ยแต่ละเดือนแต่เมื่อถึงเวลานายหน้าคนดังกล่าวกลับไม่จ่ายให้ว่าได้เพราะว่าป้าลำบากเลยดิเมื่อวานนี้เขาก็โทรมืดมือมาคำยังที่บ้านนะใครร่วมก็ได้เป็นคนที่บ้านเขาว่าแหมเราส่งดอกให้เขาส่งค่าเช่าที่ด้วยค่าส่งดอกด้วยเขาว่าเขาก็บอกให้เราส่งให้นี่แหละส่งเป็นหลายเดือนป้าส่งไปแล้ว3เดือนเลยดิส่งให้เขาเดือนละ 5,000 เราส่งเองได้เนี่ยเดือนละ 5,000 บาทนะเช่นเดียวกันกับนงนุชนันทพลที่ตกเป็นเหยื่อของนายหน้ารับขายฝากที่ดินจนที่นาของเธอซึ่งเป็นมรดกของบรรพบุรุษที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นถูกยึดไปและนั่นทำให้เธอต้องเช่าที่นาจากนายทุนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่นาของเธอเองป้าก็เป็นหนี้อยู่สหกรณ์อยู่สหกรณ์15,000เขาบอกว่าที่บ้านน่ะที่บ้านอยู่ในสหกรณ์15,000เขาบอกว่าเขาจะไปไถ่ถอนออกมาให้แล้วเขาก็พาไปไถ่ถอนที่พาไปไถ่ถอนที่แล้วก็เอาได้เงินมาแล้วก็เขาก็ไปไถ่ถอนที่แล้วเขาก็เอาที่โฉนดเราไปขอเช่าปีนึงจะขอเช่าปีหนึ่งแล้วก็ไปทำสัญญาเช่ากันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิเขาบอกนะป้าก็ไม่คิดว่าเขาจะหลอกก็นึกว่าเราไปทำสัญญาเช่าจริงไม่รู้ว่ามันจะกลับกลายเป็นขายฝากจ้ะนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกกว่า30รายที่ถูกนายหน้ากลุ่มเดียวกันหลอกให้ขายฝากที่ดินให้กับนายทุนพฤติการของนายหน้ากลุ่มนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าของที่หรือชาวบ้านกับนายทุนโดยออกอุบายว่าอยากให้ชาวบ้านปลดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และจะได้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ต้องนำที่ดินให้ในทุนเช่าเป็นรายปีหรือราย6เดือนและดอกเบี้ยที่ต้องให้ในทุนในหน้าจะเป็นผู้ดูแลและจ่ายแทนให้แต่เมื่อวันเวลาครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยในหน้ากลับบ่ายเบี่ยงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้ที่ดินครบกำหนดเวลาขายฝากและตกเป็นของในทุนทั้งหมดชนทิชารอดกันภัยนา26รายงาน